Wrap Up13:12 น.สนธิรัตน์ยังไม่ชัดจับมือทุกฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลขอรอดูผลเลือกตั้งไม่กังวลเด็ดล็อกการเมือง13:20 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง2จุดมาปิดที่ 1,637.67 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19,074.08 ล้านบาท 13:39 น.ปอนโต้สมคิดชี้จุดยืนอภิสิทธิ์คือประชาธิปไตยที่เป็นสากลทั่วโลกนักลงทุนไม่กังวลแต่กลัวการโหวตของ250 สว.ที่คสช.แต่งตั้งสวนทางกับสส.มากกว่า 13:44 น.กรมสรรพากรจับมือ4หน่วยงานร่วมสนับสนุน SME ทำระบบบัญชีเดียวเพิ่มความโปร่งใสล่าสุด 13:56 น.คือเพจตำรวจชุดสืบสวนสภ.หนองจิกปะทะกลุ่มคนร้ายปัตตานีรวบผู้ต้องสงสัย1รายเร่งล่าคนร้ายบาดเจ็บINN News Wrap Up